สวัสดีครับพบกับช่องแกะกล่องของถูกและดีนะครับคลิปของเราในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปจะมาสอนตั้งค่านะครับตั้งค่ากล้อง FNK Vision นะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็ FNK Vision เนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เฟิร์มแวร์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้แอปตัวเดียวกันทีนี้นะครับบางคนเนี่ยซื้อมานะครับอ่านคู่มือแล้วติดตั้งก็ไม่ได้สักทีนะครับทีนี้ผมก็เลยจะมาสอนแบบละเอียดยิบนะครับก็ฟังให้จบห้ามข้ามขั้นตอนนะครับถ้าอาจจะถ้าข้ามขั้นตอนไปเนี่ยอาจจะติดตั้งไม่สำเร็จก็ได้นะครับก็ค่อยๆฟังอย่างละเอียดนะครับขั้นตอนแรกนะครับ FNK รุ่นนี้ก็จะมีกล่องอยู่2แบบนะครับแต่กล้องตัวกล้องเหมือนกันนะครับจะมี2รุ่นกล่อง2สีนั่นเองนะครับอ่ะแกะออกมาก่อนตอนแรกก็เสียบแอดปเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดไปเลยนะครับเมมโมรี่การ์ดทำตามผมอย่างละเอียดเลยนะครับรับประกันว่าเชื่อมต่อได้ทุกตัวแน่นอนทีนี้แล้วก็เสียบนะครับจะปักก่อนเลยขั้นแรกก็ทําแบบนี้นะครับติดหลายตัวก็ทําเหมือนกันทุกตัวนะครับก็เสร็จตัวนี้แล้วก็ไปวนทําอีกตัวต่อไปนะครับก็ระหว่างรอก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า UC นะครับเข้าไปที่ App Store นะครับ Play Store อะไรพวกนี้นะพิมพ์คำว่า UC นะครับ Y O U S E E นี่นะครับจะขึ้นเลยจะเป็นรูปมารูปตานะครับสีฟ้าๆคลิกติดตั้งนะครับระหว่างนี้เสียบปลั๊กกล้องก็จะหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะครับครูนะครับครูโอเคเรียบร้อยครับก็ทำการตั้งค่าลงทะเบียนก่อนนะครับขั้นแรกก็เข้าไปที่แอป UC นะครับเปิดนะครับตรงนี้ก็เห็นด้วยตรงนี้นะครับก็ถ้าเรายังไม่เคยลงทะเบียนนะครับเราก็ให้มาตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบอื่นนะครับก็ผมจะเข้าโดย Facebook แล้วกันก็เข้าโดย LINE ก็ได้นะครับถ้าเครื่องไหนถ้าใครมีเครื่องมี LINE จะเข้าแบบนี้เข้าโดย Facebook แล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็เห็นด้วยอนุญาตนะครับก็จะเข้ามาเลยนะครับถ้าของท่านใดที่ยังไม่เคยเข้านะครับก็จะเขาก็จะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านอะไรเงี้ยครับก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ล็อกอินโดย Facebook แค่นี้นั่นเองทีนี้เราก็เสร็จจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ทำการรีเซ็ตทุกครั้งเลยนะครับถ้าจะเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องรีเซ็ตกดตรงนี้นะครับค้างไว้จนได้ยินเสียงติ๊บนะครับโอเคตอนนี้ก็รอให้มันรันอีกทีนึงพอเรารีเซ็ตแล้วนะครับเพื่อรอฟังเสียงสัญญาณที่มันดังดุนะครับเรามาที่มือถือกันเลยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับนั่นคือเครือข่าย Wi-Fi ที่เราใช้นะครับเราจะต้องใช้เป็นอย่างของผมเนี่ยมันเป็น NA คอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมี Wi-Fi อยู่2ตัวนะครับก็คือ 2.4 กับ 5G
อันนี้ย้ำนะครับให้ใช้ Wi-Fi 2.4 เท่านั้นนะครับถ้าเป็น 5G จะเชื่อมต่อกับกล้องไม่ได้นะครับWi-Fi แต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมี Wi-Fi อยู่2อย่างอยู่แล้วนะครับทุกแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น 2AS หรือว่า E-Board แบรนด์อะไรพวกเนี้ยมันจะมี 2.4 อยู่นะครับแนะนำให้ใช้2.4 เท่านั้นนะครับขั้นตอนนี้สำคัญเลยทีนี้รอฟังเสียงมันจะดังดูดูแล้วอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วแล้วก็มากดที่บวกนะครับนี่ต้องดังดูดูอย่างนี้นะครับกล้องเรามาสแกนที่ด้านหลังนะครับโอเคสแกนเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ให้เราใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านของเรานะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็มาตรงนี้นะครับนี่ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi กล้องที่ขึ้นด้วย GW นะครับมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ครับอนุญาตนี่นะครับนี่ก็คือ Wi-Fi ของกล้องนะครับก็คือเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราแล้วกับอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วนะครับให้เรามาขั้นตอนนี้ให้เรามาที่กล้องตัวนี้เลยนะครับ GWAP3321375 นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับ3321375ถูกต้องนะครับก็คือตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อของกล้องนะครับถ้าสมมุติมีหลายตัวมันก็จะขึ้น GWAP แล้วก็รหัสตามหลังนะครับก็เชื่อมเลยหลังจากเราเชื่อมต่อตัวกล้องได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ออนไลน์แล้วครับก็จะเป็นเสียงแบบนี้อุปกรณ์ออนไลน์แล้วก็ Wi-Fi เราก็จะกลับมาเชื่อมต่อกับเน็ตบ้านเราอัตโนมัตินะครับตรงนี้เราไม่ต้องสนใจเราแบ็กกลับมานะครับแล้วก็รอให้ตรงเนี้ยมันรันเต็มวงกลมเสร็จนี่ก็คือมันรันเต็มแล้วก็เราให้เราพิมพ์ตั้งชื่อนะครับผมก็เขาก็จะมีชื่อมาให้อยู่แล้วนะครับด้านล่างก็จะเป็นอะไรมีบ้านโรงรถอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับทั้งสินค้าร้านค้านะครับแล้วก็เราตั้งเองก็ได้นะครับผมจะตั้งว่า1แล้วกันนะครับทีนี้ก็จะดูตอนนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมปิดก่อนมันก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วนี่เป็นชื่อนะครับนี่คือเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นกล้อง1ตัวนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญสมมุตินะครับถ้าเชื่อมต่อเนี่ยตอนที่เราเชื่อมต่อกล้องเนี่ยตัว Wi-Fi ของกล้องเนี่ยถ้าบางครั้งมันมีหลุดนะครับถ้าหลุดและเชื่อมต่อไม่สำเร็จนะครับต้องมาเริ่มใหม่หมดนะครับต้องมารีเซ็ตใหม่อีกครั้งรีเซ็ตตัวนี้นะครับนี่ถ้าเรายังไปเชื่อมต่ออีกก็คือมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับถ้ายกเว้นเราต้องมารีเซ็ตทุกครั้งถ้าเชื่อมต่อแล้วไม่ติดหรือหลุดหรือหากล้องไม่เจอเนี่ยเราต้องมารีเซ็ตใหม่อีกครั้งแล้วทำตามเมื่อสักครู่นี้ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เราเชื่อมต่อกล้องได้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาการตั้งค่านะครับสมมติมีกล้องอีก 2-3 ตัวก็เพิ่มตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยก็ที่เครื่องหมายบวกนี่นะครับก็จะเป็นการสแกนเหมือนเดิมนะครับนี่ให้สแกนเราก็มาสแกนตรงกล้องตัวใหม่แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ผมทำมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ข้ามไปเลยทีนี้เราจะมาดูการตั้งค่านะครับอันดับแรกก็เข้าดูก่อนก็ได้นะครับติ๊กนะครับเห็นด้วยอนุญาตครับ
นี้มันก็จะบอกให้เราซูมหรืออะไรนะครับนี่ก็จะมาตั้งก่อนนะครับตรงนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายมุมล่างนะครับผมจะตั้งเป็น Full HD นะครับด้านบนภาพก็จะชัดขึ้นนะครับหันไปด้านอื่นบ้างโอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจอยสติ๊กนะครับสามารถหมุนได้นี่กดได้เลยนะครับนี่ขึ้นลงได้หมดนะครับนี่ฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็จะมีด้านล่างก็จะมีการบันทึกวิดีโอมีช้อยมีเยอะแยะนะครับตรงนี้ไมโครโฟนนะครับก็กดตรงนี้พูดได้นะครับกดแช่นะครับโล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 1 2 3 1 2 3ชัดเจนชัดเจนนี่นะครับแล้วก็ปล่อยอันนี้คือการใช้ไมโครโฟนนะครับสื่อสารระยะไกลด้านล่างเราไม่ต้องสนใจนะครับทีนี้เราก็จะไปที่การตั้งค่าตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับเราต้องตั้งค่าเวลาก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันจะไม่ตรงกับนาฬิกาเรานะครับอันนี้มัน15นาฬิกาแล้วอันนี้มัน14เวลามือถือนะครับเราก็มาตั้งตรงนี้เขตเวลาเท่านั้นนะครับต้องเป็นบวก7นะครับนี่ครับสังเกตว่าเวลาด้านบนกับด้านล่างจะตรงกันแล้วโอเคเวลาผ่านไปต่อไปนะครับก็คือตั้งค่าภาพและเสียงอันนี้ก็ตั้งสูงสุดไว้แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือการพลิกภาพก็คือกรณีกล้องเราติดเพดานอย่างนี้นะครับเราก็จะมาใช้ติ๊กตรงนี้คือการพลิกภาพอันนี้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องพลิกการตั้งค่าวิดีโอตรงนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้ผมจะตั้งค่าวิดีโอที่แจ้งเตือนนะครับ1คะแนนนี่คือไม่ใช่เป็นคะแนนนะครับมันจะเป็นภาษาไทยมันจะเป็นเขาเรียกว่านาทีนะครับเราตั้งไว้ที่3นาทีนะครับต่อการถ่ายครั้งหนึ่งเหมือนเป็นแท็กๆไปนะครับทีนี้ก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับต้องทำเมื่อติดตั้งครั้งแรกนะครับก็คือการฟอร์แมตการ์ดเราจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าการ์ดเราใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็กดคำว่าแน่นอนจะขึ้นว่าประสบความสำเร็จนะครับถ้าขึ้นบอกว่าฟอร์แมตประสบความสำเร็จก็แสดงว่าการ์ดของเราเมมของเรานั้นใช้ได้นะครับถ้าขึ้นว่าล้มเหลวให้สังเกตเลยว่าเมมนั้นใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือเรื่องเมมนะครับเรากลับไปตรงนี้เราเสร็จแล้วอันนี้เป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มตั้งที่ 23.59 ไปเลยนะครับคือการเริ่มการเตือนนั่นเองถึงไม่ใช่อันนี้00โอเค0000นะครับสิ้นสุดที่ 23.59อันนี้บันทึกครับประเภทการปลุกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับก็คือเหมือนเราหันไปทางไหนเนี่ยกล้องมันก็จะตามเรานะครับกล้องมันจะหมุนตามเราได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ควรจะตั้งหรือไม่ตั้งนะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้แล้วกันก็คือเขียวแล้วส่วนความไวในการแจ้งเตือนตั้งไว้ระดับกลางนะครับอันนี้ตรวจจับความเคลื่อนไหวก็คือมันจะบันทึกนะครับเมื่อกี้ขออภัยนี่คือการติดตามวัตถุอันนี้ติดตามวัตถุนะครับสังเกตดูกล้องนะครับเห็นไหมครับกล้องจะตามมือผมนะครับนี่อันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะวางมือถือไว้นี่คือการติดตามวัตถุนะครับกล้องก็จะตามมาแบบนี้นี่ครับโอเคส
ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยตั้งนะครับเพราะว่าเวลาติดตามวัตถุเนี่ยมันบางทีกล้องมันก็หันไปมั่วแบบคือหมาเดินผ่านอะไรแมงบินผ่านอะไรมันก็หันไปนะครับส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยติดตามวัตถุเท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็นโหมดสัญญาณเตือนนะครับอันนี้ถ้าเราติ๊กเขียวไว้นะครับมันก็จะเตือนเรามันจะส่งข้อความมาในมือถือมาอันนี้ผมไม่ค่อยจะตั้งนะครับเพราะว่าผมรำคาญนะครับบางทีมันก็เป็นข้อความบางทีมันก็เป็นเสียงกระดิ่งแล้วก็เป็นเสียงหลายอย่างนะครับมันตรงเนี้ยนี่นะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยตั้งให้ลูกค้าเท่าไหร่นะครับก็จะเพราะว่ามันน่ารำคาญนะครับผมก็จะปิดตรงนี้ไปครับนี่หมดสัญญาณเตือนนะครับต่อไปก็หมดแล้วครับพวกนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับพวกนี้เราไม่ต้องไปยุ่งก็เสร็จครับไม่มีคำว่ากดบันทึกอะไรใดๆนะครับก็ตรงนี้ครับทำแค่นี้ก็เสร็จเลยต่อไปนะครับบันทึกภาพยังไงหรือว่าย้อนดูภาพตรงไหนนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งกล้องมาเนี่ยมาสักครู่เนี่ยครับกล้องจะดีเลย์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับบันทึกภาพไว้ครึ่งชั่วโมงก็คืออีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เราประมาณ 14.39 ก็คือประมาณบ่าย3เราถึงจะได้เห็นช่วงที่กล้องบันทึกช่วงนี้ของเรานะครับไม่ใช่ว่ากล้องไม่ได้บันทึกช้านะครับแต่ว่าการเรียกดูมันจะช้าไป30นาทีนั่นเองนะครับก็อีก30นาทีเราก็ถึงจะมาดูช็อตนี้ได้นะครับที่ตอนเราทำคลิปกันอยู่ส่วนเข้าไปดูตรงไหนนะครับก็มาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการขยายอันนี้จะเป็นแบบเต็มจอนะครับชัดชัดจริงๆนะครับตัวเนี้ยดูนะครับความชัดก็คือ2ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วผมปรับเป็น Full HD ด้วยเรากลับมาดูภาพย้อนหลังก่อนนะครับย่อส่วนก่อนก็จะมาตรงนี้นะครับสมมติเราแบ็คไปก่อนเลยอันนี้เราแบ็คถ้าแบ็คมันก็คือออกเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยก็สมมติถ้ายังไม่เข้าไปดูในกล้องก็มาดูตรงนี้ได้นะครับนี่ฉายเขาจะเขียนบอกว่าฉายบางตอนคือเข้ามาตรงนี้ครับนี่นะครับก็คือยังไม่มีวิดีโอตรงนี้ยังไม่มีวิดีโอก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับอีก30นาทีถึงจะกลับมาดูได้หรือว่าเข้าไปดูด้านในก็ได้นะครับครับไปด้านในก็มาตรงนี้3ขีดครับนี่ก็เหมือนกันฉายบางตอนนั่นเองนะครับตรงอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับหลักๆนี่มาดูตรงนี้เข้าก็จะไปหน้าเหมือนเดิมนะครับถ้ามีวิดีโอนะครับแถบตรงนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับแถบที่บันทึกเนี่ยพอแถบที่บันทึกเราก็กดเล่นได้เลยกดเพลย์ได้เลยนะครับนั่นคือการดูย้อนหลังส่วนการจะบันทึกลงมือถือนะครับหลังจากเล่นวิดีโอปุ๊บเราก็กดอัดวิดีโอครับสมมตินะครับสมมติอันนี้เป็นภาพย้อนหลังเราก็มากดตรงเรากดเล่นภาพย้อนหลังเราก็กดวิดีโอตรงนี้นะครับกดวิดีโอปั๊บปั๊บอย่างนี้นะครับเริ่มถ่ายวิดีโออันนี้คือถ่ายสดนะครับแต่ทำเหมือนกันนะครับกับการดูภาพย้อนหลังเพื่อจะนำคลิปนี้ไปใช้ไปโพสต์ไปหรือว่าไปเป็นหลักฐานเป็นอะไรนะครับก็หยุดเมื่อพอแล้วก็หยุดนะครับเสร็จปั๊บแล้วจะไปดูคลิปได้ที่ไหนก็มาก็อันนี้ต้องออกไปเลยนะครับมาหน้าจอหลักนี่มาหน้าจอหลักแล้วก็มาดูคำว่าของฉันนะครับของฉันอัลบั้มนะนี่ก็คือที่ส่วนตรงนี้นะครับคลิปนี้จะอยู่ในมือถือเราแล้วนะครับส่วนภาพย้อนหลังจะอยู่ในเมมของกล้องเข้าใจไหมครับ
ถ้าเราอยากย้อนดูเราก็กดเข้าไปย้อนดูในกล้องได้สูงสุดถ้าเมม64กิกนี่ก็ได้อยู่ประมาณ10วันนะครับส่วนการถ่ายคลิปจากวิดีโอมันก็จะมาอยู่ในความจำของมือถือในเครื่องเรานะครับก็คือจะเก็บถาวรเลยในมือถือนะครับนี่นะครับความคมชัด Full HD ขยายยังไงนะครับอ๋อครับโอเคถ้ามีกล้องหลายตัวนะครับมันก็จะเรียงกันนะครับสมมติถ้ามีถึง8ตัวหน้าต่างตรงนี้จะรองรับได้อยู่ประมาณ 2-3 บานนะก็ให้มากดตรงช่องนี้นะครับเป็นตารางนะครับแต่อันนี้เรามีกล้องตัวเดียวมันก็เลยไปไม่ได้นะครับตารางนี้จะมีอยู่8ถึง16ตัวนะครับถ้าเราแบบอยากดูภาพพร้อมกันเหมือนกับกล้อง CCTV นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าเดี๋ยวมีตรงไหนอีกเพื่อจะกันพลาดไหมนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยดีนะครับส่วนการล็อกอินนะครับการล็อกอินเนี่ยบางคนเมื่อกี้ผมยังทำไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็ให้มาด้านล่างสุดนะครับแล้วก็ล็อกอินผ่าน LINE หรือ Facebook นะครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาโอเคนะครับสำหรับกล้อง FNK Vision นะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับผมเอาไปติดให้ลูกค้าเยอะมากนะครับตัวนี้ก็ใช้งานมาเป็นปีแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ